สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับซีรีส์วาไรตี้ของชีวิตสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องสิ่งที่นักขายมืออาชีพควรมีผู้ฟังทุกท่านครับคำว่ามืออาชีพเป็นสิ่งที่ยืนกลางยืนจับและชี้ให้เห็นว่าผู้คนที่มาเจอย่อมให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อมือและเชื่อใจปัจจุบันนั้นผู้บริโภคนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพใดเขามีโอกาสที่จะได้สัมผัสหรือได้รับบริการจากมืออาชีพทั้งสิ้นและแน่นอนครับแม้กระทั่งตัวเราเองหากต้องการที่จะได้รับการบริการเราก็จะต้องเลือกมืออาชีพมากกว่ามือสมัครเล่นฉะนั้นอาชีพของการเป็นนักขายนะครับอาชีพของการเป็นนักขายจึงจำเป็นที่ควรจะต้องมีดังต่อไปนี้ครับเมื่อเรารักจะขายเราควรจะรักและสนุกกับงานของเรานั่นคือการขายและขยายออกไปเมื่อเรามีความรักเป็นตัวนำและเราสนุกกับสิ่งที่เราทำใช่ไหมครับใครที่ได้มาสัมผัสได้มาเห็นได้มาเจอเนี่ยเขาก็จะรู้สึกชื่นชมแต่ในคำว่าสนุกในที่นี้ไม่ใช่สนุกแบบไร้สาระแต่สนุกกับสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเพื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งมอบงานขายเป็นสิ่งที่ดีมากๆและขยายตัวออกไปได้นะครับชีวิตนักขายนั้นจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีจึงต้องหมั่นดูแลในเรื่องของสุขภาพการออกกำลังกายนะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นระยะแบบนี้มีปัญหาแน่ฉะนั้นจึงต้องดูแลตัวเองด้วยการเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีด้วยการหมั่นออกกำลังกายมีระเบียบวินัยต่อมาครับสิ่งที่นักขายมืออาชีพควรมีมากๆเลยนั่นก็คือความกระตือรือร้นคนที่กระตือรือร้นเวลาแสดงออกนะฮะจะทรงพลังใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกดีและมีความเชื่อมั่นต่อมาคือต้องไม่เกียจคร้านนะครับคนขี้เกียจไปไหนยากมากเลยนะฮะไม่มีความสำเร็จหรอกฉะนั้นเขาจะต้องมีความขยันนะครับต้องไม่เกียจคร้านในทุกกรณีโดยหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมออะไรที่เกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราศึกษาหาความรู้หลักการคิดวิธีการพูดกระบวนการทำองค์กรเป็นใครแนวทางการขยายนโยบายโพลิซีในปีนี้นะฮะสำคัญที่สุดคือลูกค้าเขาจะได้อะไรจากการที่เขาพบเราจึงต้องมีศิลปะการพูดในการขายและขยายอยู่ตลอดเวลาศิลปะการพูดทำให้เกิดความชนะใจนะฮะเกิดความประทับใจระหว่างทางก็ต้องรักในการพัฒนาตนเองในทุกมิติมีไหวพริบปฏิภาณนะฮะในการมองในการคิดสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีเจออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสนุกกับการแก้ไขปัญหามีความฉลาดทางอารมณ์นะฮะนั่นคือ EQ ดีมากๆมีรอยยิ้มมีดวงตาเป็นประกายหน้าตาไม่หม่นมองนะครับเห็นอะไรปั๊บมองเป็นโอกาสมีความอดทนอดกลั้นนะครับสังเกตจดจำได้อย่างแม่นยำนะฮะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและก็เพื่อนร่วมงานเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถที่จะนำมาพัฒนาตนเององค์กรผู้คนได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเห็นไหมครับหากเราทำได้ดังนี้ขออนุญาตทบทวนเป็นแถวนะฮะสิ่งที่นักขายมืออาชีพควรมีนั่นคือรักและสนุกกับงานขายขยายมีบุคลิกภาพที่ดีกระตือรือร้นไม่เกียจคร้านศึกษาหาความรู้ตลอดเวลามีศิลปะการพูดในการขายขยายเชิญชวนรักการพัฒนาตนเองมีไหวพริบปฏิภาณสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีมีความฉลาดทางอารมณ์มีความอดทนอดกลั้นสังเกตจดจำได้อย่างแม่นยำมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทุกท่านครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLDC สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตใครเจอเราเขาโชคดีครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ